รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณเชียร์จะพาปิดทริปกาญจนบุรีด้วยที่พักแบบแพที่ไม่ใช่แพธรรมดานะครับระดับหนีเที่ยวกันเนี่ยจะต้องเป็นแพแบบโมเดิร์นหรูหราจะสวยแค่ไหนต้องติดตามหนีเที่ยวกันวันนี้นะครับและใครที่อยากได้วอลเชอร์ที่พักของที่นี่แล้วก็ท้ายรายการเนี่ยเรามีวอลเชอร์แจกด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันแล้วมันคือตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าคะเอาไม่ใช่เหรอเราสร้างออกมาเพื่อเรียนแบบให้เหมือนคอนเทนเนอร์หุ้ยนุ่มมากจริงอันนี้คือถ้าเราปิดลงมาได้ไหมคะปิดได้ครับพอจะมีแบบว่าโฟเชอร์อะไรพิเศษแจกให้กับแฟนรายการได้ไหมคะส่วนของห้องพักละกันมูลค่าสูงดีสนับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ผลิตภัณฑ์อาหาร CPนี่ยังอยู่กับเชียร์นะคะแล้วก็เรายังอยู่กันที่กาญจนบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็โอ้วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักอ่ะที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเลยนะคะคือแบบโอ้สุดหรู5ดาววิวดีอาหารอร่อยนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแต่ว่าเขามีเปิดโซนใหม่จ้ะแต่ว่าจริงๆเชียร์เองก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้มาที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าโซนใหม่เนี่ยจะมีอะไรแล้วก็วิวเขาจะแบบอลังการขนาดไหนกิจกรรมแน่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรสชาติที่เขาว่าเด็ดอาหารเราต้องไปกินไปเลยดีกว่านี่คือ Cross 2 River Quay Resort ค่ะไปสวัสดีค่ะคุณแป๊สวัสดีครับคุณเชียร์คุณแป๊สเป็น GM ที่นี่นั่นเองนะคะใช่ครับโอ้เห็นบอกว่าจริงๆวันนี้แขกเข้าพักเยอะมากเลยแต่ว่ายินดีให้หนีเที่ยวกันมาดูยินดีเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเปิดให้ดูเปิดให้ดูครับแต่ว่าต้องรีบไปนิดนึงเดี๋ยวเดินไปคุยไปก็ได้เพราะว่าเห็นบอกลูกค้าจะเข้าวันนี้เต็มเลยครับเต็มเลยอะคะตายแล้วรีบไปดีทุกคนได้ค่ะลูกค้าเต็มแต่เชียร์ไม่ค่อยเต็มนะคะคุณแป๊สลูกค้าเต็มแต่เชียร์ไม่ค่อยเต็มนะคะคุณแป๊สเดี๋ยวห้องที่จะพาไปเป็นห้องไหนดีคะคุณแป๊สคะเดี๋ยวจะเป็นห้องราคาเริ่มต้นของเรานะครับจะเป็นห้องที่อยู่ด้านบนที่ลักษณะคล้ายกับตู้คอนเทนเนอร์แล้วมันคือตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์เอาไม่ใช่เหรอเราสร้างออกมาเพื่อเรียนแบบให้เหมือนคอนเทนเนอร์แล้วโครงสร้างภายนอกเนี่ยครับจะเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแควโอ้จริงด้วยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ของเราจะมีแอบเรื่องราวของกาญจนบุรีเข้าไปอยู่ในทุกๆจุดเลยครับนี่ใส่ความเป็นโลเคอลกาญจนบุรีเข้าไปงั้นเดี๋ยวขึ้นไปเลยนะคะได้ครับเชิญครับอุ้ยเชิญครับนะข้างนอกกับข้างในนี่คือแบบคนละเรื่องเลยครับคนละฟีลลิ่งเลยนะคะเนี่ยโอ้แล้วก็เข้ามาโอ้ตรงนี้จะได้วิวต้นไม้นี้ด้วยก็ทุกห้องเราก็คือจะเป็นวิวแม่น้ำหมดเลยครับห้องด้านบนก็จะมีตัวระเบียงนะครับส่วนตัวที่ยื่นออกมาอ๋อคือทุกห้องที่อยู่ด้านบนจะมีระเบียงส่วนตัวแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเราทุกห้องเราจะเป็นวิวแม่น้ำนะครับโอ้อุ้ยสวยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะเป็นโค้งน้ำพอดีครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับมาจากไซโยกค่ะครับผมแล้วน้ำก็จะนิ่งๆอย่างนี้ตลอดน้ำจะนิ่งๆจะใสๆอย่างนี้ครับอันนี้คือราคาเริ่มต้นเลยอันนี้ราคาเริ่มต้นครับบนธรรมดาก็จะประมาณอยู่ 4,000 ถึง 6,000 บาทคืนละ 4,000 ถึง 6,000 บาทใช่ครับผมเตียงนอนทุกเตียงของเราจะเป็นซุปเปอร์คิงไซส์นะครับขนาด7ฟุตว้าว
ซูเปอร์คิงไซส์7ฟุตหุ้ยแล้วก็นุ่มมากใช่ไหมครับกระโดดได้เลยนุ่มมากจริงๆเฮ้ยโหเอาแล้วคุณแป๊บพาดูที่เหลือเลยนะคะเชียร์ล้อเล่นนี่ค่ะอยากจะพาชมห้องน้ำครับอ่ะได้เลยค่ะห้องน้ำเราก็แยก2ฝั่งเป็นVC กับตัวชาวเวอร์อ่างล้างมือจะอยู่กลางแล้วอ่างน้ำจะอยู่ข้างหลังค่ะทุกห้องสามารถเปิดชมวิวด้านนอกได้ด้วยอ๋อมีอีกคือถ้าเราจะลงอ่างก็เทควิวตรงนี้ได้อีกใช่ครับผมอ๋อเป็นส่วนตัวของเราห้องน้ำเราค่อนข้างกว้างครับค่ะพื้นที่เกือบเท่ากับห้องนอนเลยครับวันธรรมดาก็ 4,000 กว่าบาทผมถือว่าคุ้มค่านะครับกับพื้นที่ขนาดนี้ประโยชน์ใช้สอยเยอะขนาดนี้ใช่แล้วเมื่อกี้ชิแอบเห็นตรงนี้นิดนึงอันนี้คือเป็นของตกแต่งใช่ไหมคะเรื่องของตกแต่งครับก็คือทางเจ้าของเราเนี่ยแต่ก่อนเขามีโรงงานตัดเย็บค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากโรงงานเขาเอามาเป็นของประดับในโรงแรมนะครับก็เท่ดีนะคะอ๋อนี่เป็นห้องอีกแบบนึงครับนะคะก็เป็นห้องที่ติดสระครับตัวสระของเราคือ full size cabin ก็คือเดินออกจากห้องเนี่ยเดินลงสระได้เลยนะครับจะมีเตียงอาบแดดให้ด้วยก็คือลงสระนี้แล้วก็เลยไปแม่น้ำก็ว่าซึ่งสระนี้เราเรียกว่า Infinity Pool ในบางมุมของเราเนี่ยเดี๋ยวถ้ากล้องจับดีๆจะเห็นว่าเป็นผืนเดียวกับแม่น้ำข้างหลังเลยอ๋อนี่ไงครับเนี่ยมุมตรงนี้ใช่ครับคือตรงนี้นี่คือเป็นสระแต่ตรงนู้นน่ะเหมือนแบบเอ้ยเหมือนเราถูกต้องว่ายเลยลงไปแม่น้ำเลยอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงระเบียงครับแล้วกุมเท้าลงแม่น้ำก็เหมือนเรานั่งอยู่ที่ตามแม่น้ำจริงๆที่เราตับตะลิ่งอะครับที่จุ่มเท้าลงไปนะครับให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ข้างตะลิ่งนะครับตัวกำแพงตัวนี้ก็แยกออกมาเป็น2ชั้นเหมือนตรงนี้ก็คือถ้ำที่กาญจนบุรีมีถ้ำเยอะมีแม่น้ำเยอะเราก็เหมือนเราเดินออกจากถ้ำแล้วก็ลงแม่น้ำได้ตรงนี้มานั่งดูวิวได้อีกส่วนเล็กๆด้วยครับเนี่ยส่วนน้อยของฉันอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งดูวิวไอ้ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยถ่ายรูปได้ด้วยครับเนาะใช่ไหมคะตรงนี้ถ่ายรูปสวยพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับก็จะเป็นราคาถัดไปจากตัวบนคือ Lux Cabin ตัว Full Size ก็อยู่ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 บาทในวันธรรมดานะครับได้เตียง Super King Size อีกประมาณ 1,000 นึงใช่ขยับกันต่างกันประมาณ 1,000 นึงครับค่ะแต่ก็ได้ความสะดวกสบายที่จะลงสระได้ง่ายถ้ามีแบบมีเด็กมาด้วยอย่างเงี้ยเด็กชอบเล่นน้ำเหมาะมากเลยครับที่อยู่ข้างโอ้แล้วสระก็ไม่ได้ลึกด้วยนะตรงนี้นะใช่ครับจะมีระดับความลึกบ่อครับปลอดภัยครับผมโอ้ก็แล้วแต่ชอบละห้องนั้นเหมือนข้างบนไหมคะห้องน้ำไม่เหมือนครับตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นทาราโซ่ครับเป็นปูนที่เราหล่อขึ้นมาเป็นอ่างอาบน้ำใบใหญ่มากครับลงได้2ท่านเหมือนกันเฮ้ยเป็นนี้เลยใหญ่มากนะครับเนี่ยใช่อ๋อข้างบนก็จะเป็นอ่างข้างบนเป็นอ่างอันนี้แบบตรงนี้ปูนเป็นปูนเป็นหล่อขึ้นมานะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะเหมือนกันครับก็จะเป็นแยก WC กับตัวชาวเวอร์เหมือนกันแยกเหมือนกันครับพื้นที่ห้องน้ำก็ใหญ่ใกล้เคียงกับห้องนอนเช่นเดียวกันตรงนี้เชฟก็ชอบนะเป็นมุมเล็กๆไว้ทำงานครับผมไม่แล้วทำงานแล้วแบบมองวิวได้ด้วยวิวอะค่ะนี่บอกทุกห้องเป็นวิวแม่น้ำครับจะรู้สึกผ่อนคลายหมดเลยทุกห้องขนาดที่เราเข้าพักอันนี้คือถ้าเราปิดลงมาได้ไหมคะปิดได้ครับก็เปิดขึ้นไปคือไว้แต่งหน้าครับปิดมาก็เหมือนโต๊ะตัวนึงอ๋อก็คือถ้าจะทำงานอ่ะคุณผู้ชายก็ทำงานนะคะคุณผู้หญิงมานั่งแต่งหน้านะคะอย่างนี้เนาะครับดีเทลเล็กๆที่น่ารักดีแอบซ่อนไว้ทุกจุดแล้วครับซึ่งอันนี้เป็นโซนแรกโซนแรกแต่โซนใหม่โซนใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูได้เลยค่ะได้เลยค่ะอยากเห็นมากเดี๋ยวโอเคเชิญทางนี้ครับค่ะอันนี้เอ่ยค่ะเหมือนเป็นป้ายประกาศเตือนเลยนะคะอันนี้เป็นป้ายครับเป็นแมกเนติกครับเอาไปติดข้างนอกได้เราก็แกะออกไปอันนี้ก็คือว่า keep out อย่าก็คือไม่ให้ใครเข้ามารบกวนเราส่วนตัวเนี้ย room mess ก็คือห้องเรารกแล้วต้องการคนเข้ามาช่วยทำความสะอาดห้องเวลาใช้ก็ง่ายๆครับเราออกนอกห้องใช่ไหมลองแค่แปะไว้แปะไว้ก็แปลว่าเข้ามาทำห้องได้แต่ถ้าเราเฮลด้วยนะแบบดูต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าไม่ต้องการให้ใครกวนแล้วก็ขึ้นสีเหลืองไว้ warning ด้วยนะ warning ห้ามเข้าครับมีเรื่องแน่ๆเลยเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับเป็นของเล่นของเราแจกเป็นเหลืองใบแดงอ่ะโอ้น่ารักค่ะน่ารักค่ะครับกาญจนบุรีดังเรื่องแพเราก็เลยเอาแพเนี่ยมาเป็นจุดขายของเราอีกจุดนึงแต่แพของเราเนี่ยจะดีไซน์ออกมาให้เป็นเหมือนโมเดิร์นหน่อยๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นไอของความหรูหราอยู่ข้างในแล้วข้างบนก็เหมือนเป็นแบบว่ารูฟท็อปที่เราขึ้นไปใช่ข้างบนเนี่ยขึ้นไปได้ดีมากเลยโดยเฉพาะตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะครับตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นข้างหน้าเราเลยแสงพระอาทิตย์จะกระทบกับน้ำน้ำจะเป็นสีทองอุ้ยอยากมาเห็นเลย
ดี๋ยวเราเข้าห้อง 3-4 นะครับค่ะ 3-4 ใช่เดินเข้ามาต้องตั้งหลีดเลยนะ 3-4 นะ 1-2 เงี้ยนะ 1-2 เงี้ยนะค่ะเปิดนานหรือยังคะโซนนี้โซนนี้เปิดไม่นานครับประมาณ2ปีอ๋อก็ถือว่ายังใหม่ๆใช่ครับโอ้ครับโซนใหม่ของเราครับต้องพักเรียกว่า X Food Lux Cabin นะครับก็คือตัวแพลอยน้ำแต่ห้องน้ำสวยมากเอ้ยที่นี่มันต้องยอมเรื่องห้องน้ำเขาจริงๆนะคะเนี่ยใช่ครับอ่ะก็ยังแยกอ่างเหมือนเดิมแยกโซนสองคนแยกโซนซ้ายขวาเปียกแห้งแล้วก็มีอ่างให้มีส่วนให้ชมเหมือนเดิมนะครับสวยอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นแค่ห้องสี่เหลี่ยมเลยนะแต่ดีไซน์ออกมาคือเชียร์ว่ามันสวยแล้วถ้าต้องการกระจกครับเราลูดประตูเราจะเจอกระจกอีกบานครับเต็มตัวเลยโอ้แต่ถ้าไว้ตรงกลางตรงนี้อันตรายมากนะคะมีสิทธิ์เดินชนนะแอบไว้โอ้ยชอบตรงนี้ก็ชอบตรงนี้เป็นโซนแต่งหน้าแต่งตัวครับผมเป็นโซนที่เข้าใจคุณผู้หญิงมากๆแฮปปี้มากคือแบบเหมือนเป็นห้องแบบเล็กๆให้เลยอ่ะได้เป่าผมก็อยู่ในถุงอ๋อนี่ใหญ่ตัวใหญ่เป่าแรงนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าก็เป็นเปิดอย่างนี้เลยเตียงก็ยังเป็นซูเปอร์คิงไซส์เหมือนเดิมซูเปอร์คิงไซส์เหมือนเดิมครับผมนุ่มเหมือนเดิมไม่โดดลองกระโดดใส่ได้ครับเหมือนเดิมเดี๋ยวอันนี้หมอนหรืออันนี้หมอนนะครับไม่ห่วงยางอันนี้เป็นพ็อปครับเอาไปลอยน้ำแล้วจมนะโอ้นี่ยังนุ่มอยู่ใช่แล้วก็ทุกห้องของเราครับสามารถเสริมเตียงได้โซฟาตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเปลี่ยนเป็นโซฟาเบสได้อย่างนี้ห้องนึงนี่แม็กซ์ได้กี่คนได้3ท่านครับ3ท่านก็บวก1มาตรงนี้ใช่1ก็ได้อันนี้เชื่อว่าตรงเนี้ยเจ๋งละเนี่ยเนี่ยคือทุกห้องก็จะมีเหมือนต้องเป็นท่าน้ำของตัวเองมีตลิ่งของตัวเองใช่ไหมคะมีท่าน้ำมีเรือของตัวเองมีเปลของตัวเองมุมนี้ก็จะสวยมากครับถ้าสมมติว่าเราขึ้นไปที่ชั้น2ที่เตียงเราเห็นจากด้านนอกครับแล้วก็ยืนคนนึงยืนด้านบนถ่ายรูปลงมาจะเห็นเตียงเห็นเรือค่อนข้างสวยครับแล้วมุมตรงนี้จะเข้ากับโค้งน้ำพอดีซ้ายและขวาโค้งนี้สวยมากเลยอ่ะใช่ครับสงบแล้วก็มีมุมให้ได้เอนกายนี่ให้คุณเชียร์ลงคนเดียวได้ผมลงแล้วอาจจะ ถึงน้ำ โอ้ยสบายมากเลยอ่ะห้องนี้เท่าไหร่คะห้องนี้ก็อยู่วัน 7,000 ถึง 10,000 ครับในวันธรรมดาครับ 7,000 ถึง 10,000 ครับผมแต่ถ้าจะมีอะไรขนาดนี้เชียร์ว่าก็เนี่ยแค่มานั่งนอนแบบว่าดูวิวโค้งน้ำแควน้อยนี่ก็ฟินแล้วนะใช่ครับสวยก็จะได้วิวแล้วก็ได้บรรยากาศค่อนข้างสวยแล้วก็ลมดีด้วยซ้ายขวาใช่อากาศจะดีลมจะเข้ามาตลอดเพราะมันอยู่บนโค้งพอดีค่ะวิวลมดีมากเลยอ่ะโซนใหม่นี่มีกี่ห้องนะคะที่เป็นห้องสไตล์ไทป์เนี้ยค่ะตัวเนี้ย X4 Lux มีทั้งหมด8ห้อง8ห้องแล้วก็จะมีคล้ายๆกันนะครับจะเป็นฝั่งนู้นนะครับแต่ก็คือจะไม่มีเรือคายักกับตัวระเบียงที่ด้านหน้านะครับฝั่งนู้นก็อยู่ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ซึ่งก็คือตรงกลุ่มนั้นที่เราเห็นลอยน้ำอยู่ใช่ครับตรงนั้นมี6ห้องครับผมอยู่ 6,000 ถึงเท่าไหร่นะคะ6ถึง8ครับ 6,000 ถึง 8,000 บาทครับผม facility ข้างในก็เหมือนกันข้างในทุกอย่างเหมือนกันหมดจะต่างกันด้านหน้าไม่มีท่าเรือเป็นของตัวเองไม่มีท่าเรือครับส่วนที่มีท่าเรือครับก็คือว่าจะมีข้อห้ามอย่างนึงคือเด็กอายุต่ำกว่า15ขวบจะไม่ให้เข้าพักเพราะเราห่วงเรื่องความปลอดภัยกลัวเด็กจะไปเปิดกระจกแล้วกระโดดลงน้ำจะโซนอื่นเขาได้หมดครับค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องไปชิมรสชาติอาหารที่คุณแป๊กได้โปรยไว้ทำให้เชียร์หิวมากยินดีครับไปพร้อมไปแล้วครับเตรียมพร้อมนะคะครับผมต้องไปค่ะคุณผู้ชมไปกันค่ะสนับสนุนโดยTrue Vision มองโลกได้ล้ำกว่าพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินบอกว่าเป
หนึ่งจุดประสงค์หลักที่มาที่นี่เลยนะคะมีคนชมเยอะมากว่าอาหารอร่อยคุณแป๊กหรอครับแล้วเลยจัดมาให้เต็มนี่ไงคะชมเยอะจัดมาให้เยอะๆต้องพิสูจน์ครับยังไม่จริงต้องพิสูจน์ก่อนอร่อยจริงหรือเปล่าเราต้องไม่เชื่อใครง่ายๆใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องชิมแล้วค่ะเพราะว่าฟังแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะอย่างนี้เริ่มที่อะไรก่อนดีคะเอาจานเป็นสปาเกตตี้แล้วกันครับสปาเกตตี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะสปาเกตตี้ทะเลเผาครับค่ะเส้นก็คือจะแบบเหมือนมีความเรียกว่าเดนเต้ครับหน่อยเนาะใช่ไหมคะครับพริกก็จะเป็นพริกแห้งเราเอาไส้ข้างในออกแล้วจะไม่ค่อยเผ็ดนะครับก็จะเหลือแต่เปลือกพริกด้านนอกมีกระเทียมเอาไปผัดให้หอมอร่อยไม่อร่อยนะกินแค่เส้นก็รู้แล้วแล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำครับเราก็คือกาญจนบุรีเนาะเราก็เลือกใช้กุ้งของเรากุ้งแม่น้ำของเราอร่อยฮะสมการรอคอยอันต่อไปจะเป็นตัวพ็อกช็อปนะไม่เหนียวด้วยครับไม่เหนียวมีความ juicy อยู่ด้านในกุ้งฉ่ำดูมีกลิ่นหอมของตัวเครื่องเทศแล้วก็ตัวโรสแมรี่ด้วยมาเต็มเลยนะคะและชิ้นใหญ่ด้วยนะคะชิ้นใหญ่ครับขออนุญาตเลยนะคะตัวซอสของเราเป็นฮันนี่มัสตาร์ดโอ้ยใช่เลยค่ะน้ำผึ้งมัสตาร์ดเป็นซอสนะครับครับนุ่มมากเลยค่ะนี่แล้วเราก็ซอสใช่ไหมคะใช่ครับจะจุ่มลงไปหรือจะราดก็ได้ครับซอสเป็นคนแรกฮันนี่มัสตาร์ดนี่นะคะโอ้โหจริงนะพ็อกช็อปชิ้นโตนุ่มเลยค่ะนุ่มไม่เหมือนพ็อกช็อปเลยค่ะเหมือนไก่จริงๆคือนุ่มแบบมันนุ่มมากนะคะมันเริ่มแต่วิธีการหมักการเตรียมเนื้อเลยครับขั้นตอนเราจะมีนิดนึงได้ไหมคะเตรียมนี่ใช้เวลานานขนาดไหนคะเราต้องหมักข้ามวันนะครับถึงจะได้ออกมานุ่มขนาดนี้ อร่อยค่ะอร่อยซอสก็เข้มข้นมากนะคะสุดยอดเลยชิมเครื่องดื่มบ้างน่ากินทีเดียวอันนี้คืออะไรคะเรดรูบี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของเราอีกตัวนึงจะมีกลิ่นหอมของตัวโรสแมรี่เนี่ยซ่อนอยู่ด้านในแล้วมีเปรี้ยวอมหวานทำให้สดชื่นเหมาะกับผู้หญิงครับนี่ไงล้างปากอีกจานหนึ่งคือตัวผัดไทยนะครับอร่อยเด็ดเช่นเดียวกันเส้นเนี่ยจะเหนียวนุ่มนะครับจะเด็ดที่เส้นแล้วก็ตัวซอสแทบไม่ต้องปรุงก็ทานได้นะครับโอ้โหกุ้งแม่น้ำเหมือนเดิมใช่ใช่มั้ยคะกุ้งแม่น้ำแควแม่น้ำแควด้วยต้องโดนของเรานะครับเราจะมีตัวมะม่วงซอยมะม่วงสดนะครับที่แอบอยู่เนี้ยก็คือเราจะใช้มะนาวก็ได้จะใช้มะม่วงแทนก็ได้จะเลือกความเปรี้ยวจากมะนาวหรือมะม่วงก็ได้ใช่ครับอันนี้ขอทานพร้อมกุ้งแล้วกันนะคะคุณผู้ชมมันดูเข้มข้นมากๆเลยเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะครับซอสของเราปรุงออกมาอย่างดีครับเหมือนกันทุกจานรับรองได้วันนี้ทานมาอร่อยกลับมาอีก3เดือนข้างหน้าก็ยังทานอร่อยเหมือนเดิมครับแต่ผัดใหม่นะคะไม่ใช่การเดิมนะคะจานเดิมครับเอ้ยจานเดิมครับเอ้ยตัวนี้จะออกเป็นทางเกาหลีนะครับเป็นบีฟโบมาจากออสเตรเลียนะครับเป็นเนื้อเซอร์ลอยก็ชั้นนอกนะครับไปตุ๋นหรือไปอะไรคะจะเป็นการย่างครับแต่ว่าไม่แน่ใจคุณเชียร์ทานเนื้อหรือเปล่าครับโอ้จริงๆน่าเสียดายมากปกติคุณเป็นคนไม่ทานเนื้อวัวโอ้งั้นต้องแบ่งให้กองถ่ายลองชิมแล้วล่ะครับเฮ้ยอยากให้ทุกคนชิมจริงๆจะบอกว่าตั้งแต่มานั่งนะจานที่เชียร์เล็งคือจานนี้เลยนะคะเสียดายมากเลยเป็นเนื้อแล้วมีไข่แบบออนเซนมีไข่ออนเซนด้วยแล้วก็มีตัวกระเทียมย่างด้วยครับตัวเนี้ยขายดีแล้วคุ้มมากๆนะครับเป็นอันนี้ขายดีมากเลยใช่มั้ยคะใช่เป็นเนื้อออสเตรเลียด้วยผู้ชมคะดูว้าวสุกขนาดกลางกำลังอร่อยเลยครับชมพูมาเชียวนี่นะคะดูแบบฉีกขาดเลยครับนุ่มมากนะครับโอ้โหแล้วคิดดูคุณคะของเราเกรดดีทุกอย่างคุณคะถ้าคุณกินกับเนี่ยไข่ออนเซนไข่ออนเซนเนี่ยฟินมากฟินฟินเบอร์เนี้ยเนี่ยค่ะข้าวข้างล่างจะเป็นข้าวผัดกระเทียมนะครับข้าวผัดกระเทียมไปอีกหอมอีกเนี่ยถ้าคนสายเนื้อนี่ต้องสั่งครับต้องโดนให้ได้คือจริงๆอันนี้ต้องแบบเป็นเมนูที่เชียร์ว่าต้องสั่งถ้าใครทานเนื้อถูกต้องครับถูกต้องอ่ะให้ทีมงานแล้วกันฟ้ามากินแทนพี่หน่อยมาเร็วไหนนี่เดี๋ยวนี่เราทำตำแหน่งอะไรเนี่ยฮะแอดมินเพจค่ะแอดมินเพจอ๋อที่มีปัญหาในการตอบเหรอที่มีปัญหาในการตอบเหรออ๋อเรานี่เองเหรอเนี่ยฮะตอบดีทุกคนอ๋อตอบดีทุกคนกินกินชิมชิมนุ่มมากเลยค่ะฮะนุ่มไหมนุ่มมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะไม่ตอบลูกเพจประมาณ3ชั่วโมงนะคะไปนั่งกินอยู่อร่อยไหมอร่อยไหมบอกคุณแป๊กอร่อยมากค่ะคุณแป๊ก
เนื้อหรือข้าวครับเออทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็เนื้อใช่ไหมครับอันนี้ก็เนื้อครับตัวบันเบอร์เกอร์ค่ะสั่งทำพิเศษนะครับอ๋อพิเศษยังไงคะพิเศษเพื่อฟ้าใช่ไหมคะพิเศษเพื่อฟ้าพิเศษเพื่อลูกค้าของเราครับบันเบอร์เกอร์นี่เราสั่งทำพิเศษจากร้านในกรุงเทพเป็นร้านท็อปที่หลายๆร้านเขาเลือกใช้กันนะครับก็คือถ้าหมดแล้วเนี่ยหมดเลยเราไม่สามารถเอาตัวขนมปังตัวอื่นมาแทนได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีจำนวนจำกัดต่ออาทิตย์เราจะมีไม่เยอะอย่างนี้เราโทรจองไว้ก่อนได้ไหมคะโทรจองล่วงหน้าโทรจองได้ใช่ไหมพิเศษขนาดนี้วันนี้จองให้หนีเที่ยวกันด้วยถูกต้องฉะนั้นฟ้าจะให้เกียรติกับรายการแล้วก็คุณแป๊บด้วยการกินคำเดียวหมดนะคะฟ้ามาเร็วอันนี้เป็นลูกสุดท้ายของร้านเราด้วยนะครับเราจะต้องกินให้หมดนะครับมาเร็วลูกเดียวหมดเร็วฟ้าเร็วฟ้ามาฟ้าปาดมาดิเดี๋ยวโหลดผมก็หลับเนาะเดี๋ยวก็มาเร็วครบเลยเหรอให้ที่เรากินอะไรเนี่ยนะฟ้ามาเดี๋ยวมาโหลดเร็วแกล้งน้องแกล้งน้องเดี๋ยวหันให้เดี๋ยวหันให้ขออนุญาตนะคะได้ครับระวังขออนุญาตเอาเลยค่ะนี่ไงกลิ่นเนื้อออกชัดไหมครับคือแค่หั่นก็ได้กลิ่นแล้วนะเพราะเนื้อก่อนจะมาทำได้เราก็ต้องไปหมักแล้วก็ไปปั่นแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปนะครับเป็นอัตราส่วนพิเศษที่จะออกมาให้มันได้กลิ่นขนาดนี้ให้มันได้ความนุ่มถือว่าอร่อยสุดยอดนะไปกลับไปตอบลูกเพจได้แล้วแป๊บเขารอกันหมดขอบคุณฟ้าค่ะขอบคุณค่ะและเห็นบอกว่านะคะเบรคฟาสต์ที่นี่ก็คือแบบพิเศษยังไงคะคุณแป๊บค่ะก็เบรคฟาสต์ของเราเป็นคอนเซปต์ของแชมเปญหรือบับเบิ้ลเบรคฟาสต์นะครับก็คืออาหารของเราบับเบิ้ลเบรคฟาสต์ใช่ดื่มได้ไม่อั้นเลยครับอย่างนั้นเลยเหรอคะฟินเลยพูดแต่เช้าเลยใช่แล้วก็ตัวหนึ่งครับที่ลูกค้าชอบสั่งก็คือตัวเอ็กเบนเนดิกต์หน้าตาน่าทานมากรสชาติอร่อยตอนเช้าต้องรออยู่ทานครับวันนี้เรามากันแบบเย็นไปนิดนึงนะคะครับฉะนั้นแล้วผู้โชคดีผู้โชคดีได้ผู้โชคดีถ้ามาแล้วบอกเราหน่อยว่ามันฟินขนาดไหนนะคะใช่ครับถ้าอย่างนั้นแล้วในวันนี้หนีเที่ยวกันมาเยี่ยมเยือนที่นี่พอจะมีแบบว่าวอเชอร์อะไรพิเศษแจกให้กับแฟนๆรายการได้ไหมคะขอสักขนาดนี้ก็ต้องให้สิครับให้เป็นอะไรคะวอเชอร์อาหารหรือเป็นอะไรคะส่วนของห้องพักละกันมูลค่าสูงดีห้องพักเราใจถึงครับเราให้ห้องพักฟรีเลยให้ฟรีเลยเหรอคะใช่ติดตามรายละเอียดอยู่ในเพจครับให้ตามรายการลงไปนะครับงานนี้เชียร์บอกดูให้จบดูให้จบใครไม่อยากได้ฉันเอาเองก็ได้ฉันเอาเองก็ได้ฉะนั้นติดตามนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะตอบนะคะหรือว่ากติกายังไงเดี๋ยวน้องฟ้าจะบอกจะใส่ชื่อฟ้าลงไปเองเดี๋ยวถ้าเป็นชื่อฟ้าเราจะตรวจสอบค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆต้องบอกว่าเป็นหนึ่งที่พักที่น่ามามากๆของกาญจนบุรีมาเที่ยวได้ทั้งปียินดีครับนะคะขอบคุณคอสตูค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณหนีเที่ยวครับโอ้นะคะเช่นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลุยตรงนี้ต่อก่อนแล้วกันเพราะว่าคุณแป๊กเตรียมมาให้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ลาไปกับความอร่อยตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกชิงวาวเชอร์ที่พักของ Cross to River Quay ได้ใน Facebook และ IG ของหนีเที่ยวกันครับเสาร์หน้าน้องเจมส์และน้องโฟกัสจะกลับมาตามคำเรียกร้องห้ามพลาดนะครับช่วงนี้นะครับใครจะออกไปเที่ยวไหนนะครับก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนทานข้าวและจับหน้าจับตานะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับกระติบข้าวเหนียวโอเคกระติบข้าวเหนียวใหญ่มากอันนี้สารแหน่อันเนี้ยทำไมครับสารแหน่ขอบคุณครับผมไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือแล้วจริงใหญ่มากเฮ้ยแกเดี๋ยวเดินไปดูมันมีความเป็นยูกาตะนะเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนี้ก่อนยูกาตะแต่ว่าเป็นแบบสไตล์ไทยอ่ะ